7. สภาวะธรรมคืออะไรการเจริญสติคือการรู้ทุกข์หรือรูปนามกายใจเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ารูปนามกายใจเป็นตัวตนของตนและในที่สุดจะเกิดการปล่อยวางความยึดถือรูปนามกายใจอันเป็นกองทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นการเจริญสติที่ถูกต้องจะต้องระลึกรู้ถึงสภาวะของรูปนามไม่ใช่การรู้นิพพานหรือรู้อารมณ์บัญญัติอันเป็นสิ่งที่เราคิดฝันขึ้นมาเองทั้งนี้แม้แต่การคิดถึงรูปนามว่ามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ก็ยังเป็นอารมณ์บัญญัติเพราะไม่ใช่การรู้สภาวะของรูปนามและไม่ใช่การเห็นลักษณะของรูปนามนั้น 7.2 ตัวรู้รูปนามกายใจนี้แหละคือสภาวะธรรมที่สติจะต้องระลึกรู้และปัญญาจะต้องทำความเข้าใจลักษณะของสภาวะนั้นนอกเหนือจากสติปัญญาแล้วเครื่องมือที่ใช้ในการรู้รูปนามก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจธรรมดาธรรมดานี่เองกล่าวคือตัวรูปธรรมนั้นรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนนามธรรมรู้ได้ด้วยใจ 7.3 การรู้รูปทำได้ทุกๆทวารดังนี้คือ 7.3.1 รูปที่เรารู้ได้ด้วยตานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนว่ากี่แสนกี่ล้านรูปเช่นผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่เสือลิงปลานกทะเลแม่น้ำภูเขาต้นไม้ดอกไม้อัญมณีและอื่นๆอีกมากมายแต่ในจำนวนรูปที่นับจำนวนไม่ถ้วนนั้นเอาเข้าจริงสิ่งที่ตามองเห็นก็คือสีเท่านั้นเองแล้วอาศัยสัญญาคือความจำได้หมายรู้เข้ามาปรุงแต่งจิตจึงเกิดการจำแนกว่ากลุ่มสีอย่างนี้เรียกว่าผู้หญิงผู้ชายจนถึงอัญมณีสีจึงเป็นรูปตัวจริงที่เรารู้ได้ด้วยตา 7.3.2 รูปที่รู้ได้ด้วยหูคือเสียงรูปที่รู้ได้ด้วยจมูกคือกลิ่นรูปที่รู้ได้ด้วยลิ้นคือรสรูปที่รู้ได้ด้วยกายมี3ชนิดคือธาตุไฟหรือความเย็นร้อนธาตุดินหรือความอ่อนแข็งและธาตุลมคือความตึงไหว 7.3.3 รูปที่รู้ได้ด้วยใจมีจำนวนมากกว่ารูปที่รู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายได้แก่ประสาทรูป5หรือประสาทสำหรับรับสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นและกายกับรูปละเอียดหรือสุขุมรูป16เช่นรูปคือสารอาหารรูปที่กำหนดเพศรูปคือการเคลื่อนไหวกายและวาจาเพื่อสื่อความหมายเป็นต้น 7.4 สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจนอกจากรูปจำนวนมากคือ21รูปตามข้อ 7.3.3 แล้วยังมีอีกหลายอย่างคือ 1. เจตสิก52ชนิดเช่นสุขทุกข์อุเบกขาความจำได้หมายรู้โลภะโทสะโมหะปีติศรัทธาวิริยะปัญญาเป็นต้น 2.คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์89หรือ121ดวง 3. นิพพานและ 4. บัญญัติธรรม
หรือสิ่งที่เป็นความคิดความฝันซึ่งไม่มีตัวจริงอ้างอิงอภิธรรมมัทธวิภาวินีใจจึงเป็นอายตนะที่รู้อารมณ์ได้กว้างขวางหลากหลายที่สุด 7.5 ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆการเจริญสติจะต้องระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ซึ่งเป็นตัวแท้หรือตัวจริงของธรรมชาติไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่คิดนึกเอาเองหรือบัญญัติธรรมเช่นเมื่อเราเข้าใกล้กองไฟความร้อนที่รู้ได้ทางกายนั่นแหละคืออารมณ์ปรมัตถ์ส่วนคำพูดว่าร้อนร้อนเป็นสมมุติบัญญัติผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้ถึงความร้อนที่มากระทบกายไม่ใช่ไปใช้ความคิดว่าไฟเป็นของร้อนหรือไฟกิเลสหรือไฟนรกเป็นต้นนอกจากนี้จำเป็นต้องทราบด้วยว่าอารมณ์ชนิดใดรู้ได้ทางทวารใดเช่นถ้าจะรู้อิริยาบถ4คือรู้รูปยืนเดินนั่งนอนจะต้องรู้ด้วยใจไม่ใช่รู้ด้วยตาหรือด้วยกายเป็นต้น 7.6 หากผู้ปฏิบัติสามารถรู้รูปนามอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้แล้วจะสามารถถอดถอนความเห็นผิดว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาลงได้เพราะอารมณ์ปรมัตถ์ที่ใช้ในการเจริญวิปัสสนามีแต่รูปกับนามซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบรรดาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนแต่เกิดจากการคิดหรือการบัญญัติเอากลุ่มของรูปนามมาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งสิ้น 7.7 ในทางปฏิบัติจริงมีประเด็นเกี่ยวกับสภาวธรรมที่ควรทราบอีกบางอย่างคือ 7.7.1 จิตย่อมรู้อารมณ์ทั้งที่เป็นปรมัตถ์และบัญญัติจะเจาะจงเลือกรู้อย่างหนึ่งอย่างใดตามความอยากไม่ได้ดังนั้นขณะใดจิตระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ก็รู้ทันขณะใดจิตรู้อารมณ์บัญญัติก็รู้ทันเพราะแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ย่อมรู้อารมณ์ทั้งสองชนิดไม่ใช่รู้เฉพาะอารมณ์ปรมัตถ์อย่างเดียว 7.7.2 ในการเจริญวิปัสสนานั้นผู้ปฏิบัติจะเริ่มต้นด้วยการมีสติระลึกรู้รูปหรือนามอย่างใดก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดโดยจะเลือกเจริญสติปัฏฐานบัพพะใดก่อนก็ได้และไม่จำเป็นต้องรู้รูปนามหรือเจริญสติปัฏฐานให้ครบทุกอย่างหากผู้ปฏิบัติพยายามทำสติปัฏฐานทุกฐานทุกบัพพะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังจะเกิดความฟุ้งซ่านเพราะความจับจดในการปฏิบัติได้ด้วยทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมคือให้รู้รูปบางอย่างเวทนาบางอย่างจิตที่เป็นกุศลและอกุศลบางอย่างและธรรมเพียงบางอย่างเมื่อเข้าใจรูปนามบางอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจรูปนามอื่นทั้งหมดด้วยนี้เป็นการศึกษาวิจัยรูปนามหรือธรรมวิจัยอย่างมีการสุ่มตัวอย่างอันเป็นกระบวนการศึกษาที่ล้ำสมัยมากตัวอย่างเช่นถ้าเห็นแจ้งว่ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่ใช่ตัวเราก็จะรู้แจ้งว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราและถ้าเห็นว่าจิตที่หลงกับจิตที่รู้สึกตัวเป็นสิ่งไม่เที่ยงและบังคับไม่ได้ก็จะรู้แจ้งว่าจิตทั้งหมดไม่เที่ยงและบังคับไม่ได้ด้วย 7.7.3 แม้ในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติอาจต้องจงใจระลึกรู้สภาวธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตคือเป็นวิหารธรรมไปก่อนก็จริงแต่ในขั้นที่สติพัฒนามากขึ้นจนเป็นสติอัตโนมัติแล้วผู้ปฏิบัติจะเลือกรู้อารมณ์ไม่ได้หากมีอารมณ์ปรากฏทางทวารใดสติก็รู้ชัดทางทวารนั้นโดยจิตจะระลึกรู้รูปเสียงกลิ่นรส
ผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์หรือรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมไปตามธรรมชาติทีละขณะมิหนำซ้ำผู้ปฏิบัติยังจะได้พบความจริงได้ว่าจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ได้เพราะจิตเองก็เป็นอนัตตาคือเป็นของที่บังคับเอาตามใจอยากไม่ได้